ผู้ชมครับมาดูระหว่างคู่หลังสวนวันที่7สิงหาคม2535ของศึกวันทรงไทยรายนี้ก็คือเจริญทรัพย์เกียรติบ้านช่องนะครับลูกศิษย์ของไมค์เมืองพรมาชมนะครับรายระดับอยู่บนเวทีตอนนี้ระหว่างหลังสวนขุนเข่าได้น้ำใจทะเลาะไม่หยุดทะเลาะไม่เลยนี่ยุทธภูมิแจ้งโพหน้านะครับลูกพี่ของหลังสวนในช่วงนั้นนี่ฮอตมากมากเลยหลังสวนโอ้โหทุกกับใครดูที่แฟนมันมวยด้านหลังล้นและเต็มสนามในศึกวันทรงไทยนี่นะครับไมค์เมืองพรนี่อดีตกรรมการผู้ห้ามคือระดมณบางช้างมาดูยกหนึ่งนะครับคู่นี้ชกกันเมื่อปี2535ระหว่างหลังสวนกับเจริญทรัพย์นะครับเป็นนักมวยยอดเยี่ยมด้วยกันมาดูว่าเจริญทรัพย์นี่แชมป์ใจเพชรหลังสวนคุณเข่าได้น้ำใจแฟนมันมวยล้นหลามน้องโอคุณปริยากรนะครับมานั่งอยู่ข้างๆในไม่ออกเสียงไม่คุยไม่ได้นะครับเห็นมวยคู่ที่ในศึกวันทรงชัยที่ออกมาแต่ละคู่แต่ละคู่แล้วเป็นอย่างไรบ้างครับน้ำหมิงคะข้างหลังนี่มองไม่เห็นหน้าเลยนะคะเนี่ยคนโอ้โหเยอะมากจริงๆเลยค่ะสมัยนั้นตะบัวน้องโอเนี่ยถ้ามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับตอนมาเนี่ยนะครับผมว่าเอาแค่กระเป๋ามาเฉยๆอ่ะถ้ากลับมาเนี่ยโอ้โหในกระเป๋าเนี่ยจะต้องเงินทั้งนั้นเลยล้นหลามในเนี่ยในกระเป๋าเนี่ยนะเต็มทุกงวดทุกศึกทุกวันเลยถ้าบัวศึกวันสุนทรีย์ต่อยเนี่ยก็เห็นทีมงานบอกว่าทุกคู่ค่ะใน VCD ชุดนี้เนี่ยเป็นการรวมตัวของคู่มวยที่เรียกว่าต้องปิดห้องตั๋วเป็นยุควิตแตกเพราะว่าขึ้นมาอย่างนี้ที่บางครั้งเนี่ยในช่วงของศึกวันสุนทรีย์ในช่วงนั้นนะน้องโอนะบางทีตั๋วหรือว่าบัตรที่เอามาที่คล้ายๆว่าเตรียมไว้แล้วเนี่ยกะว่าขนาดสักรวมทั้ง3ชั้นเนี่ยประมาณสัก 12,000 หรือว่า 15,000 ใบอะไรพวกนี้บางทีบางครั้งไม่พอนะไม่พอต้องไปเอามาอีกนะไปเสริมเติมมาอีกแล้วก็อี้เนี่ยขนาดริงไซส์สมัยก่อนเนี่ยนะนอกเหนือจากที่ต่างชาติทั่วไปอ่ะทุกชาติแล้วเนี่ยเสริมเติมแต่งจนทั้งชิดขอบเวทีเลยอ่ะแต่ว่าดูแล้วนี่ก็ฝรั่งก็ดูไม่ค่อยเยอะไหมคะดูคนไทยนี่เยอะมากกว่าเยอะเลยคนไทยนี่ยังไงก็เยอะกว่าฝรั่งแน่นอนเพราะว่าชั้น2กับชั้น3เนี่ยมากอยู่แล้วแต่ว่าริงไซส์สมัยก่อนๆนี่ประมาณ 3-400 คนก็ถือว่าโอเคอ่ะแต่ริงไซส์คนไทยก็เยอะกว่าฝรั่งใช่มั้ยชื่อตัวนะครับค่ะลองดูเหมือนกับว่าก็ไม่ต้องไปแคร์กับชาต่างชาติมากเท่ากับปัจจุบันที่ว่าจะต้องลุ้นแล้วค่ะว่านัดนี้นี่จะกำไรหรือขาดทุนขึ้นอยู่กับต่างชาติหมดยกก่อนครับภาพช้าๆนะครับระหว่างหลังสวนพุทธเขาแรงใจกับแชมป์ใจเพชรเจริญทรัพย์เกียรติบ้านช่องของใหม่เมืองพรนี่หลังสวนต้นนี้ยังไม่เท่าไหร่มีชายาว่าพุทธเขาแรงใจแล้วเนี่ยมาดูกันต่อยก2ระหว่างหลังสวนอันนี้ทบุกกับเจริญทรัพย์เกียรติบ้านช่องของสุดยอดมวยไทยศึกวันทรงไทยก็คัดยอดมวยนะครับ10สมัยให้ท่านได้ชมกันตลอดเลยกรรมการรีบเร่งให้ต่อยเลยนะครับระดมหน้าบางช้างเจริญทรัพย์ออกแข้งขวานี่ดูลีลาดิที่มีชายาว่าแชมป์ใจเพชรอย่างนี้บางใกล้ๆหลังสวนยังเข้าไม่ติดออกหมัดก่อนนะครับหลังสวนต่อย1 2 3เจริญทรัพย์โดนหมัดงงแล้วนะครับงงแล้วเจริญทรัพย์งงไปแล้วนี่ในช่วงนั้นนี่งงแล้วจะลงไม่ลงนี่ทำท่าจะจำบ้านเลขที่ไม่ได้แล้วเจริญทรัพย์โอ้โหโดนเข้าไปเต็มๆเลยนะครับอ้าวนี่แหละแชมป์ใจเพชรแค่ไหนมาดูตรงนี้ลงไม่ลงนี่โอ้โหหลังสูงนี่ใส่เป็นชุดเลยนี่แหละสะใจคุณนายพูดว่าจริงๆนี่แชมป์ใจเพชรอ้าวออกซ้าย7-8-8-9ดอกโอ้โหดวลเลยนะครับนี่แหละศึกวันทรงนี่แหละที่ใครจะมาตามนี่ต้องยอมรับว่าตามไม่ทันจริงๆดูแฟนมาดูให้โอ้ล้นหลามไหมโอ้โหแล้วต่อยกันอย่างนี้ดูทำท่าจะร่วงจะลงนะนี่แหละที่มีฉายาว่าแชมป์ใจเพชรก็จริงๆแล้วจะลงไม่ลงแหล่แล้วแต่ว่าพอหลังสวนนี่เสียโอกาสเสียท่ามานิดโดนซ้ายของเจริญทรัพย์เนี่ยซ้ายอีกโดนเยอะแต่ว่านี่ใจเพชรจริงๆนี่แหละครับศึกวันสุขอามอาชีพหลักของหลังสวนแล้วนายแล้วนะครับเดินนายแล้วขวาก่อนกล้ามแทงสวยนี่โอ้โหดวลแล้วโอ้นี่แหละครับใครจะคาดคิดแล้วครับเนี่ยซัดเข้าไปก่อนด้วยนะครับหลังสวนโอ้โหเรียบร้อยพลิกล็อกเลยมาดูชัดๆช้าๆนี่ก่อนเจริญทรัพย์ในลูกนี้จะไปไม่ไปแหล่เลยนะครับสำเพ็งไหม้เลยเนี่ยศึกวันทรงชัยแฟนมวยที่ติดขนาดนี้นี่ดวลเลยเอียงแล้วดูเจริญทรัพย์นี่ขวาโอ้โหเลิกเลย
ยนะครับโอ้สุดยอดจริง